fuck it รีวิวประสบการณ์ work and travel จะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยค่ะสำหรับ work and travel ที่ว่าไปเนี่ยก็ไปกับ next gen work and travel หรือใครสมัครได้บ้างฟังพี่นะลูกคุ้มไหมขาดทุนหรือเปล่ากลับมาแล้วรวยเลยหรือเปล่าสำหรับเคสของเรานะเราไปปี2017ทำงานที่เมือง Wisconsin Dells นะคะรัฐ Wisconsin ฮัลโหลทุกคนก็กลับมาเจอกับว่าอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำคลิปรีวิวประสบการณ์ work and travel นะว่าจะ cover ทุกหัวข้อที่แบบมีการถามกันเข้ามาบ่อยหรือว่ายังมีคนที่เข้าใจผิดอยู่นะจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยครบจบกระชับภายในคลิปเดียวนะคะสำหรับ work and travel ที่ว่าไปเนี่ยก็ไปกับ next gen work and travel หรือว่าสมัยก่อนเขาชื่อว่า click work and travel นะคะเดี๋ยวประสบการณ์ต่างๆเป็นยังไงบ้างมาฟังกันเต็มๆในคลิปนี้กันเลยค่ะชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่า work and travel คือ work เนี่ยเราสามารถไปทำงานได้ตั้งแต่2เดือนขึ้นไปนะคะแต่ไม่เกิน4เดือนแล้วหลังจากที่เพื่อนๆทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเรายังมีเวลาเหลืออีกตั้ง30วันในการเดินทางท่องเที่ยวในอเมริกานะความฝันของใครหลายคนก็คงอยากจะไปที่นิวยอร์กอยากไปที่ลอสแอนเจลิสอยากไปเที่ยวชิคาโกนะคะใช้เวลาตรงนี้หลังจากทำงานเสร็จแล้วไปเที่ยวก็ได้ค่ะใครสมัครได้บ้างอายุ24แล้วสมัครได้ไหมอยากจะบอกก่อนเลยนะคะว่าต้องอายุ18ถึง28โดยที่เรายังมีสเตตัสเป็นนักศึกษาอยู่ไม่ว่าจะเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทชั้นปีไหนก็ได้ซึ่งค่าใช้จ่ายของการไปโครงการนี้นะคะก็อาจจะแบ่งได้เป็นหลายส่วนเนาะอย่างแรกเลยก็คือเราไม่สามารถสมัครเองโดยตรงกับบริษัทที่เขาจ้างงานได้นะคะแต่เราต้องสมัครผ่านเอเจนต์ซึ่งเอเจนต์ที่ว่าไปเนี่ยก็คือ Next Gen Work and Travel ฟังพี่นะลูกถ้าเกิดมีคนมาบอกว่าจะสามารถพาไป Work and Travelได้โดยไม่ต้องผ่านเอเจนซี่ไม่ผ่าน US sponsor ไม่ผ่าน host company ให้รีบสงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไม่ใช่ work and travel นะจ๊ะอันดับแรกเพื่อนๆก็สมัครไปที่เอเจนต์ก่อนนะคะแล้วก็มาจำจองงานนะคะบางช่วงก็ฟรีค่าจองงานค่าสมัครโครงการเลยนะคะก็ยังไงตรงนี้เนี่ยอยากให้ติดตามโปรโมชั่นของเอเจนซี่เอาไว้นะคะเขาจะมีโปรมาเรื่อยๆเนาะแล้วหลังจากเพื่อนๆสมัครแล้วก็จองงานแล้วเนี่ยคืองานเนี่ยมันจะมีอยู่ในเซกเตอร์ที่เราเรียกว่า customer service งานบริการลูกค้าอย่างเช่นงานโรงแรมงานสวนสนุกงานในร้านอาหารเราก็จะมีหลายๆตำแหน่งซอยย่อยอยู่ซึ่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันก็จะเหมาะกับทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของแต่ละคนงานที่ไปพบเจอคนเยอะๆหรืองานที่มันต้องดีลกับลูกค้าเนี่ยก็อาจจะต้องการสกิลภาษาที่ดีขึ้นมาหน่อยระดับภาษาเราอยู่ที่ประมาณไหนสามารถสื่อสารได้ไหมนะสมัครเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือเลือกงานว่างานใน work and travel จะอยู่ในโลเคชั่นต่างๆทั่วประเทศอเมริการวมไปถึงฮาวายแล้วก็อลาสกาด้วยนะทีนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หลายคนตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราจะได้เลือกเมืองแล้วก็เลือกงานที่เราจะอยากไปทำอยากไปใช้ชีวิตอยู่ในช่วง 3-4 เดือนนี้ฝันมานานแล้วอยากไปอยู่ที่นิวยอร์กเลือกนิวยอร์กได้ไหมคะเลือกได้ค่ะแต่ว่าสิ่งอื่นๆที่อยากจะให้คีปไว้ในใจนะคะเวลาเลือกงานก็คือ1เราได้ค่าจ้างต่อชั่วโมงเท่าไหร่ค่าจ้างต่อชั่วโมงนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 7-15 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงย้ำนะว่าต่อชั่วโมงเท่ากับว่าเราทำงานได้ประมาณเริ่มต้นชั่วโมงละ200กว่าบาททุกคนค่าบ้านที่เราจะไปเช่าอยู่เนี่ยเท่าไหร่ค่าครองชีพในเมืองนั้นๆเท่าไหร่ค่าภาษีเท่าไหร่นะคะหักลบกลบหนี้ออกมาแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนั้นได้ตลอดระยะเวลาโครงการแบบพอดีลองคิดคำนวณดีๆนะคะบางคนอาจจะเลือกอยู่เมืองที่เล็กๆค่าครองชีพไม่สูงมากเงินเดือนโอเคแล้วเราก็เมคมันนี่เผื่อที่จะเก็บไปเที่ยวใน30วันหลังก็ยังได้ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมโครงการที่ทางเอเจนซี่เนี่ยจะช่วยเราติดต่อประสานงานเป็นตัวกลางระหว่างนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็บริษัทที่อยู่ที่อเมริกานะคะหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนจะต้องสมัครวีซ่านะคะซึ่งวีซ่าที่จะไปอเมริกาเนี่ยจะเป็นวีซ่า J1 ทุกคนจะต้องเตรียมค่าตั๋วเครื่องบินถ้าไปเอเจนต์เดียวกับเรานะ Next Gen Work and Travel ก็คือไม่บังคับจองตั๋วนะคะอีกค่าใช้จ่ายนึงที่ห้ามลืมเลยนะคะก็คือ Pocket Money มีความสำคัญมากเพราะว่าเวลาน้องๆทุกคนบินไปถึงที่อเมริกาแล้วเนี่ย2อาทิตย์แรกเราจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นค่ามัดจำบ้านค่าใช้จ่ายซื้อของเข้าบ้านซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อนู่นนี่นั่นในการ settle down กว่าที่เราจะได้ paycheck หรือว่าเงินที่จะได้ครั้งแรกนะคะอาจจะผ่านไปแล้ว2สัปดาห์หรือ1เดือนดังนั้นเนี่ยควรจะมีเงินก้อนนึงตัวเลขที่อยากแนะนำนะคะก็คืออยู่ที่ 1,000 US dollar หรือประมาณ 30,000 บาทไทยค่ะเลือกงานเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการสัมภาษณ์กับนายจ้างนะคะไม่ใช่ว่าจ่ายเงินแล้วเลือกงานแล้วเขาจะรับเราเข้า
ำงานเลยนะต้องมีการสัมภาษณ์ก่อนฟังพี่นะลูกการสัมภาษณ์ไม่ต้องไปตื่นเต้นอะไรมากเขาไม่ได้มาคัดเราเข้ามหาลัยไม่วิชาการเลยคือเขาต้องการที่จะดูว่า personality ของเราเนี่ยมันเหมาะกับการทำงานบริการหรือเปล่าการพบปะผู้คนหลังจากสัมภาษณ์นายจ้างเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการสัมภาษณ์วีซ่านั่นเองหลายคนจะกลัวกันมากๆเลยว่ามีโอกาสที่จะปิดจ็อบคือไม่ได้ไปอเมริกาเพราะว่าไม่ผ่านวีซ่าอย่าไปเครียดอย่าไปเลิกลาเพราะว่าโครงการที่เราไปอ่ะมันเป็น work and travel คือมันถูกกฎหมายทุกอย่างถูกไม่ต้องไปเลิกลาอะไรทั้งนั้นงานที่เราไปทำคืองานอะไรอยู่เมืองไหนเดินทางยังไงมีแพลนเที่ยวกี่วันกี่สัปดาห์หลังจบงานจำให้แม่นเอาไป work and travel เราคุ้มไหมขาดทุนหรือเปล่ากลับมาแล้วรวยเลยหรือเปล่าก็อยากจะบอกว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะทุกก็คือการไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดังนั้นน่ะสิ่งที่โครงการนี้สามารถให้เราได้อย่างแน่นอนคือการที่เปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ไปหาประสบการณ์ในการทำงานในสังคมอเมริกามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็การได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งกับเพื่อนคนที่เป็นอเมริกันแล้วก็เพื่อนชาติอื่นๆด้วยเรื่องการเก็บเงินหรือว่าการ make money อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ว่าถ้าเกิดตารางงานในงานหลักของเราเนี่ยมันลงตัวแล้วพอมีเวลาว่างที่จะไปหางานเล็กๆน้อยๆสามารถเป็นออปชันในการ make money ได้เหมือนกันสำหรับเคสของเรานะเราไปปี2017ทำงานที่เมืองวิสคอนซินเดลส์นะคะรัฐวิสคอนซินไปเป็น food and beverage ที่สวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะคะสวนน้ำเนี่ยมันก็จะมีร้านอาหารต่างๆมากมายเนาะเขาก็จะให้เรา rotate ไปยังร้านต่างๆทั่วทั้งสวนน้ำเพื่อดูว่าเราเนี่ยทำงานแล้วเหมาะกับทีมไหนวายก็ได้มาทำอยู่ในร้านแฮมเบอร์เกอร์ที่ busy ที่สุดในสวนน้ำทุกคนซึ่งสิ่งที่ได้จากการทำงานที่เนี่ยคือบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ช็อกเพราะว่าไม่เคยยืนทำงานนานขนาดนี้มาก่อนการทำงานในสวนน้ำเนี่ยคือการทำงานบางครั้งก็อยู่กลางแจ้งนะแดดที่อเมริกาแรงมากบางวันร้อนกว่าเมืองไทยอีกแล้วเราอ่ะต้องยืนประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวันทุกคนความอดทนได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาต่างๆแล้วก็ได้ฝึกความรับผิดชอบเราไม่ได้รับผิดชอบแค่ตัวเราเองอย่างเดียวแต่มันต้องรับผิดชอบหน้าตาของบริษัทแล้วก็รับผิดชอบทีมที่เราทำงานอยู่ด้วยนอกจากจะได้มิตรภาพได้เพื่อนจากหลากหลายประเทศแล้วนะฝึกการทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดีมากเลยเพราะว่าร้านที่มันบีซี่มากๆเนี่ยน้องเราจะต้องใช้สติในการบริหารจัดการทุกอย่างจัดการกับลูกค้าที่โมโหหิวจัดการกับลูกค้าที่ต้องการนู่นต้องการนี้นะเมคชัวร์ว่าอาหารทุกอย่างที่ขายในร้านเนี่ยเราสามารถอธิบายส่วนผสมที่อยู่ในอาหารได้แล้วก็สามารถตอบคำถามลูกค้าได้ถ้าคิวหน้าร้านมันเยอะอาหารหน้าร้านไม่พอขายต้องสื่อสารกับเพื่อนๆในครัวยังไงคือการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ดีลกับเพื่อนร่วมงานที่แทบจะถูกทวีปเลยสิ่งที่ได้จากการไป work and travel นะคะแน่นอนก็คือเงินค่าแรงเนี่ยสมน้ำสมเนื้อทำงานไปก็คิดไปว่า1ชั่วโมงก็ได้ลิปสติก1แท่งแล้วโอเคไม่เหนื่อยหักลบกลบหนี้ออกมาแล้วเนี่ยส่วนตัวของเราเราคิดว่าคุ้มนะคือได้ประสบการณ์หลายอย่างแล้วก็ไม่ขาดทุนแถมยังมีเงินเหลือไปเที่ยวชิคาโกแล้วก็นิวยอร์กหลังจบโครงการด้วยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมองถึงเรื่องประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เราได้จากการไปทำงานในสังคมอเมริกาค่าตัวเงินก็สำคัญเนาะพยายามดูงานที่มันได้ค่าแรงสมน้ำสมเนื้อที่เหลือนอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นกำไรถ้ามีคำถามในส่วนไหนนะคะที่อยากถามก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างเลยนะเรายินดีที่จะตอบมากๆแล้วก็เข้าใจมากๆเลยตอนที่สมัครเนี่ยเราสมัครไปคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยไม่รู้จะถามใครเหมือนกันก็ถามพี่เอเจนซี่นี่แหละพี่เขายินดีตอบตลอดนะคะซึ่งถ้าใครสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเอเจนซี่แล้วก็งานแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่โซเชียลมีเดียของ Next Gen Work and Travel นะคะพี่เขาก็ให้คำปรึกษาได้ละเอียดมากดูแลน้องๆตั้งแต่ต้นจนจบโครงการนะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูแน่นอนถ้าอยากดูคลิปอะไรอีกก็สามารถ suggest กันมาได้ที่ด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ว่าก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ